สวัสดีครับอัพแพลนิสตานะครับซึ่งวันนี้อัพอยู่ที่ SCT Home Experience นะครับอัพจะพามาดูงานศิลปะใครที่กำลังหาแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านต้องมาที่นี่เลยแล้วก็อัพมีนัดกับแขกคนพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณนิชินพานุนะครับซึ่งรออยู่ข้างในแล้วไปดูเลยจ้ะตอนนี้เราก็ move นะฮะมาที่ห้องน้ำแล้วซึ่ง inspiration ของ Q Premium Collection เนี่ยก็อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Wholeness นะฮะ of Tranquility อยากให้พี่นี้เนี่ยเราไปถึง inspiration ของ Q ให้ฟังหน่อยเราพูดถึงเรื่องของความสงบนะครับ ครับเราต้องรู้สึกให้ได้จริงๆใส่น้ำที่หยดลงมาทำให้เรารู้สึกสงบเย็นทำให้เรามีสติหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเผยค่อยๆเผยความงามความเป็นตัวเองค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอย่างซิงค์น้ำต่างๆสีต่างๆเนี่ยพี่นี้มันมีผลกับการใช้งานอย่าง wash basinอันนี้เป็นสีเบจอ่อนๆแล้วผมรู้สึกชอบฟินิชของมันมากคือมันเป็นอารมณ์แบบกึ่งด้านกึ่งมันที่เรารู้สึกว่ามันใช้ได้ง่ายมันใช้ได้กับหลายสไตล์เคาน์เตอร์จะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นได้หลากหลายจริงๆเพราะว่างานดีไซน์อันนี้ครับเขาเน้นในเรื่องของความเรียบง่ายมีริปเปิลมีขอบมีสันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพอมองไปเนี่ยมันให้คุณค่าความสงบมันไม่ได้ยัดเยียดในเรื่องของดีไซน์แบบสุดโต่งมากในโหมดเนี่ยเราทำเกี่ยวกับรีเทลแล้วก็เรสิเดนเชียลเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งงานบ้านงานร้านอาหารงานร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าร้านทุกอย่างเลยทุกอย่างติดต่อเราได้เราทำดีไซน์เซอร์วิสเรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดซึ่งวันนี้อัพอ่ะยังเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบการแต่งบ้านมากแต่ไม่มีเลยไม่มีภูมิความรู้เลยทั้งสิ้นรู้แต่เรื่องแต่งตัว แต่งบ้านต้องแบบมาทางนี้ได้ครับเดี๋ยวเราให้คำปรึกษาได้ครับในเรื่องของบ้านจริงๆแล้วเราอาจจะต้องดูที่ไลฟ์สไตล์ก่อนทำความเข้าใจกันอารมณ์เหมือนเป็นแฟนกันเลยอือเหรอคะครับถามเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไรเพราะผมจะให้ความสำคัญกับฟังก์ชันเป็นหลักความงามมันจะตามมาเองก่อนการออกแบบเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของภาพก่อนผมอาจจะให้คุณอัพหาภาพมาภาพที่ชอบแล้วรู้สึกดีแล้วก็เล่าให้ผมฟังอะไรเงี้ยว่าทำไมรู้สึกกับภาพเหล่านั้นก็จะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆจากภาพไปเริ่มการออกแบบอ๋อถ้าสมมติว่าอัพมีโจทย์อัพอยากได้ห้องน้ำสวยๆซึ่งอัพอยากได้ความแบบเป็นธรรมชาติมีทั้งภาพธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีภาพสัตว์อย่างนี้ได้ไหมฮะก็ได้ผมก็จะถามคุณอัพต่อว่าภาพสัตว์นั้นคุณอัพรู้สึกอะไรผมจะนำความรู้สึกนั้นน่ะมาออกแบบนี่คือวิธีคิดถูกไหมใช่ครับเราอยากให้สิ่งที่เราออกแบบเสร็จแล้วทำให้ผู้ที่ใช้งานรู้สึกจริงๆแล้วอ่ะอัพชอบมุมที่อยู่ในห้องน้ำมันมีความเป็นส่วนตัวเลยแล้วเราได้คิดงานนู่นนี่แล้วอย่างคุณนี้ค่ะคุณนี้มีมุมโปรดบ้างไหมฮะผมก็ชอบในส่วนของห้องน้ำเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วมันสร้างความสงบให้กับเราครับแต่คิดงานไม่ออกเนี่ยผมชอบที่จะไม่คิดแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำผมจะชอบที่จะไปอาบน้ำเนื่องจากเวลาชาวเวอร์หรือว่าน้ำหยดน้ำมันลงที่ตัวครับสัมผัสต่างๆมันจะทำให้เรามีสติและสมาธิมันเหมือนเราได้โฟกัสกับร่างกายทำให้เฟรชขึ้นจากนั้นเนี่ยเราค่อยออกไปคิดงานต่อแล้วตอนนี้เราก็มีบัลเลอร์นะคะที่จะเข้ามาให้คำแนะนำเวลาที่ใครอยากแบบเข้ามาเลือกของก็จะมีคนปรึกษาให้คำปรึกษาที่มาให้ฟังหน่อยครับว่ามีอินสไปเรชันยังไงบ้าง The Wholeness of Tranquility นะคะเราอยากจะมอบคุณค่าทั้ง4คุณค่าค่ะได้แก่ความ Tranquil ค่ะ Refine Mind Wellness ค่ะของคุณค่าแรกนะคะเรื่องของความ Tranquil เป็นคุณค่าหลักที่เราอยากจะส่งมอบเลยค่ะคือห้องน้ำค่ะก็เปรียบเสมือนกับพื้นที่ส่วนตัวอย่างแท้จริงนะคะที่ได้ใช้ความคิดนะคะหลีกหนีจากความเหนื่อยล้าที่ได้พบเจอมาทั้งวันนะคะเราก็อยากจะมอบความสงบอย่างแท้จริงนะคะเล่าเรื่องราวผ่านสีสันนะคะอยากให้รู้สึกผ่อนคลายผ่านสายน้ำอย่างแท้จริงค่ะอย่างนี้มีชื่อสีไหมคะ Twilight Go ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกน้ำในตอนเย็นนะคะสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีทองประกายสะท้อนน้ำค่ะนอกจากสีทองแล้วมีอีกสีอื่นไหมคะมีค่ะมีสี Estelle Black ซึ่งเป็นสีสันที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงที่เงาของป่าสนกำลังสะท้อนผิวน้ำค่ะในเรื่องของคุณค่า Refine นะคะให้รู้สึกว่าผู้ใช้งานรู้สึกสะดวกสบายนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการออกแบบแล้วนะคะที่อยากจะให้รู้สึกว่าการสัมผัสสบายนะคะในทุกๆจุดนะคะเรื่องของการบริการก็เช่นเดียวกันค่ะหากสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับบัตเลอร์ได้นะคะแล้วก็จะมีบัตเลอร์นะคะในการแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าและการบริการค่ะสีสันสัมผัสผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับคือจับแล้วมันมีความลื่นไหลต่อเนื่องเส้นสายต่างๆมันเป็นเหมือนกับกึ่งด้านกึ่งมันแล้วสีสันมันก็เป็นสีเบจใช่ไหมครับอันนี้สีนี้นะคะของเราเรียกว่าสีไทม์เลสโทปค่ะไทม์เลสโทปใช่ค่ะ
จริงๆสีอย่างเงี้ยมันสามารถแมทช์เข้ากับหลายๆสไตล์เนาะว่าเราจะเป็นสไตล์แบบไหนก็แล้วแต่มันก็สามารถที่จะอิงแล้วแบบมิกซ์แอนด์แมทช์ได้ครับในแง่ของการออกแบบก็รู้สึกว่าเป็นสีที่เอาไปใช้ได้ง่ายสามารถไปเข้าได้กับบ้านสีโทนสีเทาสีขาวหรือสีโทนอุ่นๆก็ได้ครับแต่เรื่องของพลายเรารู้สึกว่าอยากจะให้ภาคภูมิใจที่ได้ใช้งานของเราชิ้นงานของเราเพราะว่าของเราเนี่ยประณีตพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงๆแล้วอย่างเวลเนสล่ะครับเวลเนสเนี่ยเราก็เรื่องของความสบายความผ่อนคลายนะคะก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้สุขภาพจิตดีค่ะให้เรารู้สึกว่าคลายเครียดจากความเหนื่อยล้ามาทั้งวันนะคะจริงๆเราอัพอ่ะค่อนข้างที่จะชอบสีนี้มากเลยอ่ะอย่างเงี้ยเราต้องออกแบบหรือยังไงบ้างในมุมมองของ Interior Designer เนี่ยเรามองว่าสัดส่วนแล้วก็เส้นสายและองค์ประกอบดีไซน์ของมันเนี่ยสามารถเข้ากับบ้านได้หลากหลายสไตล์แม้แต่กระทั่งจะไม่เป็นบ้านก็ตามจะเป็นสปาจะเป็นwellness ต่างๆก็สามารถเข้าไปอยู่ร่วมได้พูดได้ว่าลงตัวกับทุกๆที่และทุกๆไลฟ์สไตล์เราสามารถ Mix and Match ก็ได้ซึ่งถ้าใครอยากมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆนะคะขอให้มาที่ SCG Home Experience แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่นีมากๆนะครับที่เป็นแขกรับเชิญแนะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็ความรู้รอบตัวต่างๆกับการออกแบบดีไซน์เขาต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับดีครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะไปดูว่าทางแพรวจะแนะนำสิ่งดีๆอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย